สวัสดีครับน่าจะเพจดอกไกด์นะครับแล้ววันนี้เกมที่ผมจะมารีวิวคือเกม Potion Explosion ครับหรือนักห้องเรียนนักปรุงยาเกมนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจากร้าน Bewitch Board Game Cafe ด้วยนะครับโดยที่เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราจะเล่นเป็นนักเรียนเพื่อจะสอบปลายภาคแล้วเราต้องปรุงยาส่งอาจารย์นะครับก็ใครสามารถปรุงยาได้เก่งที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีเซตอัพและวิธีเล่นเกมนี้กันครับสำหรับเซตอัพของเกม Potion Explosion นะครับอันนี้จะขอเซตเป็นสำหรับผู้เล่น2คนก่อนนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องเทลูกแก้วที่อยู่ข้างหลังนี้มันจะมีอันนี้ใส่เป็นถาดใส่ลูกแก้วนะครับเราก็จะเทลูกแก้วลงมารวมกันตรงนี้เราจะพยายามเกลี่ยลูกแก้วให้เท่าๆกันให้หมดสมมุติว่าถ้ามันมาออยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็จะเกลี่ยไปทางขวาเรื่อยๆถัดมาทุกผู้เล่นทุกคนจะได้เป็นเหมือนเพลเยอร์บอร์ดที่เอาไว้ใส่Potion. ถ้าเล่น2คนให้ใช้โทเค็นทักษะทั้งหมด4อันถ้าเล่น3คนให้ใช้5อันและ4คนใช้ทั้งหมด6อันหยิบโทเค็นขอความช่วยเหลือของศาสตราจารย์มาทั้งหมด21อันวางไว้ตรงกลางจากนั้นให้มาดูโพชั่นทั้งหมดที่มีจะมีทั้งหมด8อันสุ่มหยิบออกทั้งหมด2อันด้วยวิธีไหนก็ได้สมมติผมสุ่มหยิบออก2อันนี้แล้วกันมันก็จะมีขวดตรงนี้มันก็จะเหมือนกันนะครับต้นขวดหรือว่าดูตรงสัญลักษณ์ตรงข้างบนตรงนี้ก็ได้เนี่ยผมหยิบออก2อันก็เอาออกไปเลยนะครับถัดมาให้เรามาดูขวดยาที่มันมีรูปดาวเงี้ยครับเมื่อกี้เราเอาสัญลักษณ์อันนี้ออกถูกไหมเราก็เอาอันนี้ออกไป2ขวดแล้วก็รูปอันนี้ใช่ไหมครับก็เอาออกก็จะเหลืออย่างนี้นำอันเนี้ยมาสับแล้วก็เปิดมาทั้งหมด4อันเปิดมาทั้งหมด4อันแบบนี้อันนี้เล่น2คนเปิดมาทั้งหมด4อันแล้วก็ให้ผู้เล่น2ฝั่งเลือกโดยที่ผู้เล่นคนแรกจะได้เลือกก่อนโดยผู้เล่นคนแรกเลือกอันนี้ไปผู้เล่นคนที่2ก็จะได้เลือกขวดต่อไปแล้วก็ได้เลือกซ้ำทันทีเป็นแบบ reverse turn order แล้วก็ผู้เล่นคนที่1ก็จะได้ขวดสุดท้ายไปก็เอาขวดไปวางไว้อย่างนี้โอเคอันนี้เป็นโทเค็นเฟิร์สเพลเยอร์นะครับก็วางไว้กับคนที่เล่นคนแรกถัดมาให้เอาขวดที่เหลือทั้งหมดเนี่ยไปมิกรวมกันกับโพชั่นที่เหลือทั้งหมดที่เมื่อกี้เราจะเอาไปใช้เล่นในตานี้นะครับเราก็จะมิกรวมๆกันนะครับปึ๊บสมมุติว่ามิกแล้วนะเราก็สุ่มออกมาวางไว้เป็น5กองโดยที่ให้ด้านที่เป็นด้านแบบเนี้ยสีอ่อนๆอย่างเงี้ยครับสีเทาอย่างเงี้ยขึ้นหงายขึ้นก็เกลี่ยไปใจยังไงก็ได้เกลี่ยให้มันได้5กองเท่าๆกันเท่านี้เราก็พร้อมจะเล่นเกมโพชั่นในโพชั่นแล้วครับโดยที่จะเริ่มจากผู้เล่นคนแรกในแต่ละตาเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะต้องหยิบลูกแก้วออกจากถาดตรงนี้โดยที่เมื่อเวลาเราหยิบเนี่ยครับถ้าเราหยิบปุ๊บแล้วเกิดลูกแก้วที่เหลือเนี่ยสองลูกมันวิ่งมาชนกันจะเกิดการระเบิดขึ้นเราจะสามารถหยิบลูกแก้วลูกนั้นเพิ่มได้อีกลูกนึงแล้วถ้าเกิดหยิบออกไปเสร็จเกิดการระเบิดซ้ำอีกก็จะหยิบได้อีกเรื่อยๆจนกว่าจะหยุดของการระเบิดนั้นผมยกตัวอย่างให้ดูเช่นสมมติผมหยิบลูกนี้นะครับสีเหลืองหยิบปุ๊บฟ้ามันชนถูกไหมครับฟ้าชนเราก็หยิบฟ้าต่อ2ลูกพอฟ้าชนเสร็จเหลืองมันชนต่อเราก็หยิบเหลืองต่ออ่ะหมดเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยลูกแก้วตรงเนี้ยเราก็จะได้มาลูกแก้วทั้งหมด5ลูกลูกแก้ว5ลูกเนี่ยเราก็เอาไปวางไว้ในขวดยาของเราสมมติผมวางนี้ขวดคราวนี้
มันก็จะวางตามสีที่ระบุไว้ใช่ไหมอันนี้สีฟ้าสีดำแล้วก็สีเหลืองคราวนี้ผมเหลือสีเหลืองลูกนึงสีเหลืองลูกนี้เอาไว้ไหนผมสามารถเอาไปไว้ในบิ๊กเกอร์ตรงนี้ได้ก็คือตุนไว้ก่อนอันนี้ก็คือจบ1แอคชั่นถัดมาคนถัดมาเขาก็จะทำแบบเดียวกันเช่นสมมติผมหยิบอันนี้1 2 3 4แล้วก็ระเบิดต่อถูกไหมปึ๊บผมก็เอาแดงไปวางที่เหลือสีเหลืองทั้งหมด3ลูกเขาวางไว้ตรงนี้จบคราวนี้มันก็จะมีฟรีแอคชั่นนะครับที่เราทำได้ในแต่ละรอบฟรีแอคชั่นที่เราทำได้ก็คือ1เราขอความช่วยเหลือศาสตราจารย์ด้วยการเอาโทเค็นอันนี้ออกมาก็เป็นโทเค็นความช่วยเหลือเราสามารถหยิบลูกตรงไหนก็ได้ตรงนี้ได้1ลูกฟรีๆโดยที่จำอันนี้เป็นกฎเหล็กของเกมนี้นะครับโดยที่จะไม่เกิดการระเบิดขึ้นสมมติเราหยิบลูกสีฟ้านี่ถูกไหมครับหยิบปุ๊บดำชนอันนี้จะไม่เกิดการระเบิดคือจะเกิดการระเบิดกรณีเดียวเท่านั้นในเกมนี้คือการที่เราหยิบในลักษณะปกติไม่ว่าคุณจะใช้ความสามารถพิเศษใดๆก็แล้วแต่จะไม่เกิดการระเบิดขึ้นเลยในเกมนี้สมมติผมใช้สมมติผมใช้หยิบอันนี้นะครับขอหยิบฟรีอันนึงผมก็หยิบฟรีก่อนสมมติผมหยิบอันนี้ปุ๊บก็ไม่เกิดการระเบิดนะหยิบไว้ก่อนแล้วคราวนี้ผมก็จะหยิบจริงใช่ไหมหยิบจริงปุ๊บอันนี้ชนคราวนี้พอคราวนี้ผมได้มา5ลูกเนี่ยจะเห็นว่าพอมาลง5ลูกเนี่ยมันจะเหลือถูกไหมครับมันจะเหลือคราวนี้ผมสามารถเอาไปแลกกับบิ๊กเกอร์ที่ผมมีอยู่ได้สมมติผมอาจจะอยากได้ฟ้าเดี๋ยวเอายกตัวอย่างง่ายๆกว่านี้นะครับสมมติเป็นอย่างนี้สมมติผมเหลืออย่างนี้ผมอาจจะอยากได้เหลืองหมดเลยผมก็อาจจะเอาฟ้าออกเงี้ยครับแล้วก็ออกไปเช่นอีกกรณีหนึ่งสมมติว่าเมื่อกี้ผมได้มาเหมือนกันแล้วเป็นอย่างนี้สมมตินะสมมติว่าเป็นอย่างนี้คราวนี้ผมอยากจะเอาสีดำตรงนี้ออกมาวางไว้ตรงนี้ถูกไหมครับผมต้องเอาอันที่ผมหยิบได้ตาเนี้ยไปแลกกับในบิ๊กเกอร์อย่างนี้ต้องสลับแลกกันจะไม่สามารถว่าพอตานี้เราหยิบเสร็จใช่ไหมครับสมมติว่าผมวางได้หมดเลยนะวางได้หมดทุกอันเลยผมบอกว่าเอาในบิ๊กเกอร์เนี่ยมาแถมไว้ตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้นะอันนี้ทำไม่ได้ปกติคือเราต้องเอาลูกที่เราถือไว้เพราะนั้นเวลาหยิบเสร็จให้ถือไว้ก่อนนะถือไว้แล้วก็ถ้าเราจะแลกกับบิ๊กเกอร์ก็ให้แลกให้เรียบร้อยแล้วค่อยวางเพื่อกันการสับสนนะอันนี้ก็คือเป็นอีกข้อนึงสมมติผมวางครบปึ๊บวางครบเสร็จอันเนี้ยขวดเนี้ยผมก็จะถือว่าสำเร็จก็ให้เราอ่ะพลิกขวดนี้ปึ๊บพอพลิกเสร็จมันก็จะเป็นรูปแบบมีคะแนนตรงนี้แล้วก็เราจะสามารถ activate ความสามารถพิเศษอันนี้ได้ก็ให้เอาขวดเนี้ยวางไว้ข้างๆนะที่เหลือก็เอาทิ้งไปนะครับอันนี้ถ้าเต็มอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ผลักไปอันใกล้ๆก่อนนะประมาณนี้ก็วางไว้อย่างนี้คราวเนี้ยพอเสร็จผมว่างขวดหนึ่งถูกไหมครับผมก็จะหยิบเพิ่มได้ผมก็จะเลือกหยิบอันไหนก็ได้สมมติผมหยิบอันนี้ก็วางก็เรียบร้อยก็เป็นตาคนถัดไปคราวนี้ฟรีแอคชั่นอีกอันนึงในเกมนี้ที่ทำได้ก็คือเราสามารถกินโพชั่นที่เราเคยทำสำเร็จไปแล้วเนี่ยกินได้หรือดื่มนั่นแหละเวลาดื่มเนี่ยให้เราสมมติตอนแรกมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาดื่มให้เราพลิกคว่ำอย่างนี้แปลว่ารีมายว่าเราดื่มไปแล้วก็คือ1ขวดดื่มได้1ทีจะดื่มกี่ขวดก็ได้ใน1รอบนะครับเดี๋ยวความสามารถพิเศษเนี่ยเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงตารางอันนี้ก็คือการดื่มคราวนี้เมื่อเราเล่นถึงจุดนึงเนี่ยสมมุติว่าผมทําสําเร็จไปทั้งหมดอย่างงี้ผมทําสําเร็จไปแบบนี้แล้วก็มีขวดนี้พอผมทําความสามารถพิเศษที่เหมือนกันเนี่ยก็คือความสามารถอันนี้ครบ3ขวดเนี่ยผมก็จะได้โทเค็นทักษะมา1อันนะครับก็คือมีค่า4แต้มตอนจบเกมก็ว่าไว้ว่าผมเมื่อทำสำเร็จแต่คราวนี้พอผมทำสำเร็จตรงนี้แล้วเนี่ยผมจะไม่สามารถเอาโพชั่นที่เคยเคลมอันนี้ไปแล้วเนี่ยมาใช้เคลมซ้ำได้อันนี้ถือว่าเคลมไปแล้วก็คือจบนะครับอันนี้เราอาจจะทำยังไงก็ได้อาจจะทำเครื่องหมายอะไรไว้ก็ได้อย่างเช่นอาจจะเรียงขวดไว้แล้วก็เอานิ้วไว้ใกล้ๆให้รู้ว่าอันนี้เคลมแล้วกลุ่มนี้เคลมไปแล้วอีกวิธีนึงในการเคลมโทเค็นทักษะได้ก็คือเราจะมีความสามารถพิเศษ5อันไม่เหมือนกัน
ช่นแล้วก็สมมุติอันนี้สมมุติอันนี้ผมก็เสร็จสมมุติเนี่ยผมเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เคมไปแล้วนะอันนี้อีกกลุ่มนึงที่ผมเคมสำเร็จก็คือเป็นแบบนี้5อันความสามารถ5อันที่ไม่เหมือนกันเลยอันเนี้ยเสร็จกลุ่มเนี้ยผมก็จะเคมโทเค็นทักษะได้อีก1อันแบบนี้ก็อันนี้ก็วางไว้ตรงนี้ให้รู้ว่าเคมไปแล้วโทเค็นตัวโพชั่นที่กินไปแล้วเนี่ยก็นับด้วยนะครับขอแค่ทำสำเร็จพอประมาณนี้เราจะเล่นกันเงี้ยไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆทำวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งโทเค็นทักษะเนี่ยมีคนเอาไปจนหมดพอหมดเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเราจะเล่นให้ครบให้วนให้ครบอีก1รอบอย่างเช่นถ้า First Player ทำเสร็จผมจะได้เล่นอีก1รอบเพื่อให้จำนวนเทิร์นเท่ากันแล้วถือเป็นอันจบเกมจบเกมเนี่ยใครมีแต้มเยอะที่สุดก็ชนะอ่ะคราวนี้แต้มมาจากไหนบ้างแต้มมาจาก1ก็คือโทเค็นทักษะอันละ4แต้ม2ก็คือโพชั่นที่เราทำไปทั้งหมดก็จะมีแต้มอยู่ที่ทำสำเร็จไปทั้งหมดแล้วก็ติดลบตามจำนวนโทเค็นขอความช่วยเหลือของอาจารย์แค่นี้แหละครับจบเกมใครมีแต้มเยอะที่สุดก็เป็นผู้ชนะคราวนี้ถ้าสมมติว่าเกิดเสมอกันจะทำยังไงในเกมนี้ถ้าสมมติเสมอกันเนี่ยจะให้ผัดกันหยิบลูกแก้วจากตรงกลางตรงนี้แล้วดูว่าใครพอหยิบเสร็จเกิดการระเบิดไหมนะครับก็ให้ถ้าเกิดการระเบิดก็ให้หยิบต่อใครมีลูกแก้วเยอะที่สุดในมือคนนั้นชนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมหยิบอันนี้การระเบิดใช่ไหมครับก็หยิบต่อไอ้เงี้ยผมจะมีทั้งหมด4ชิ้นก็จะให้คนอ่ะหยิบเหมือนกันถ้าอีกคนหยิบได้เกิน4ก็ชนะไปเลยแต่ถ้าเกิดหยิบแล้วยังเสมอกันอยู่ก็ให้หยิบใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนชนะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเกมโพชั่นเอ็กโพชั่นคราวนี้เรามาดูความสามารถพิเศษทีละอันกันดีกว่าเดี๋ยวผมให้ดูทีละสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์แรกอันนี้รูปนี้ที่เมื่อกี้เราเอาออกไปนะอันนี้คืออะไรอันนี้ความสามารถพิเศษของเขาก็คือว่าพอเรากินขวดนี้ไปถูกไหมครับกินเป็ดเราสามารถหยิบลูกแก้วตรงเนี้ยได้1ลูกหยิบมาได้1ลูกแค่นั้นเลยนะครับหยิบมาปุ๊บเอามาวางได้เลยหรือหยิบมาปุ๊บแลกกับบิ๊กเกอร์ก็ได้หรือหยิบมาปุ๊บถ้าบิ๊กเกอร์ว่างก็มาวางบนบิ๊กเกอร์ก็ได้แต่พอหยิบเสร็จจะไม่เกิดการระเบิดอย่างที่บอกเกมนี้ถ้าใช้ความพิเศษใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือการกินโพชั่นเนี่ยจะไม่เกิดการระเบิดตรงนี้เลยนะการระเบิดเกิดกรณีเดียวคือเราหยิบเพื่อจบเทิร์นอันนี้คือหยิบได้อันนึงอันที่2อันนี้ยาเสน่ห์อันนี้ก็คือเราเนี่ยจะขโมยวัตถุดิบทั้งหมดจากบิ๊กเกอร์ของเพื่อนได้นะครับก็คือสมมติว่าผมกินอันนี้ใช่ไหมครับกินฟึบผมเนี่ยไปขโมยของเขามาได้หมดเลยเนี่ยสามอันนี้ผมไปขโมยมาหมดเลยเอามาสลับกับของผมก็ได้หรือว่ามาฟิลเลยก็ได้นะอันนี้คือความสามารถพิเศษของยาเสน่ห์เมื่อกี้ถัดมาคืออันนี้อันนี้อันนี้คือเราสามารถหยิบลูกแก้วตรงเนี้ย2อันที่อยู่ติดกันและสีต้องไม่เหมือนกันเช่นเนี่ยผมสามารถหยิบอย่างเงี้ยได้เนี่ยหยิบอย่างเงี้ยออกมาได้นะเช่นเดิมจะไม่เกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะครับหยิบมาเสร็จเอามาฟิลได้เลยเหมือนกันอันถัดมาก็คืออันนี้ครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือเราจะสามารถใช้ของในบิ๊กเกอร์ตรงเนี้ยนะเอาไปฟิลในขวดยาของเราได้โดยที่ไม่สนสีเลยนะครับสมมุติว่าผมอาจจะไปฟิลตรงนี้อย่างนี้ได้เลยโดยที่ไม่สนสีเลยถัดมาอันนี้ครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือเราสามารถใช้ความสามารถพิเศษของขวดยาที่เราเคยกินไปแล้วได้อีกหนึ่งรอบแต่ย้ำนะว่าต้องเคยกินไปแล้วนะแล้วก็ถัดมาก็เป็นอันนี้เนี่ยคืออะไรอันนี้คือเราสามารถหยิบสีเดียวกัน2ลูกติดกันในแถวเดียวกันก็คือเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมจะหยิบอย่างเงี้ยได้2อันเนี่ยก็เพราะมันอยู่ติดกันหรือหยิบอย่างเงี้ยได้2อันเพราะมันอยู่ติดกันนะจะไม่เหมือนอันเมื่อกี้มันจะเป็นถ้าอันเนี้ยมันจะเป็น2ลูกสีไม่เหมือนกันนะครับถัดมาอันนี้คืออะไรอันนี้คือเราอ่ะสามารถเอาหยิบแถวใดแถวหนึ่งครับ5ลูกสีเดียวกันนะ5ลูกหยิบออกไปเลย
แต่ว่าไม่ได้หยิบมาไว้กับเรานะหยิบออกไปเลยแล้วก็เอาไปทอยลงใหม่เช่นสมมติผมไม่ชอบสีดำเลยผมก็หยิบออกหยิบได้สูงสุด5ลูกอย่างอันนี้มันมีดำแค่4ใช่ไหมผมก็หยิบเอาไป1 2 3 4อย่างเงี้ยแล้วผมก็ทอยไปอย่างเงี้ยแบบเนี้ยนะแต่ว่าเอาแค่5ลูกที่เราเห็นตอนนั้นนะสมมติว่าถ้ามันล่วงมาใหม่นี้ก็ไม่นับนะครับถัดมาอันสุดท้ายคืออันนี้ครับอันนี้อันท้ายคืออันนี้อันนี้คือเราสามารถหยิบลูกแก้วแถวล่างสุดเนี่ยนะครับได้แถวละ1ลูกโดยที่ลูกแก้วที่เราหยิบไปอะสีต้องไม่ซ้ำกันเช่นสมมติถ้าเป็นกรณีเนี้ยผมจะหยิบได้แค่แดงอันนี้ฟ้าอันนี้แล้วก็ดำอันนี้ผมก็หยิบได้แค่นี้แค่นี้เลยจะไม่นับลูกแก้วที่ลงมาด้วยนะสมมติลงมาเอ้ยสีใหม่นี้ไม่ได้เพราะว่าเราหยิบได้แค่แถวละลูกถูกไหมเมื่อกี้เราหยิบแถวนี้แถวนี้แถวนี้เนาะก็คือได้แค่นี้ก็จะได้แค่3ลูกอย่างถ้าอย่างเงี้ยผมจะหยิบได้แค่2ลูกถ้าเมื่อกี้ผมใช้ใหม่ก็จะหยิบได้แค่2ลูกก็จะประมาณนี้ครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของเกม Potion and Potion แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูรีวิวแล้วก็มาดูความคิดเห็นตัวของผมดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็มาถึงรีวิวของเกม Potion and Potion นะครับก็เริ่มกันที่อันดับแรกก่อนนะก็เริ่มที่คอมโพเนนต์ก่อนนะฮะคอมโพเนนต์เป็นไงบ้างครับคอมโพเนนต์ก็แบบทำมาเพื่อตกผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เป็นโพชั่นใช่ไหมคะอันนี้แล้วก็ตัวลูกแก้วที่เราเป็นคอมโพเนนต์ที่มันเป็นลูกแก้วเวลาดึงออกมามันก็จะแบบให้ได้ยินเสียงแบบเนี้ยแล้วพอแบบมันกระทบกันเนี้ยมันก็แบบมันพอมันได้ยินแล้วมันแบบสนุกอ่ะมันแบบชอบอะค่ะคือเป็นเกมที่ทำมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็เล่นง่ายเข้าใจง่ายวันนั้นแกะกล่องมาแล้วเล่นไปกี่รอบนะคะเกือบ10รอบได้นะคะแบบมันเล่นเพลินมากสนุกมากชอบมากค่ะก็คอมโพเนนต์ของผมเนี่ยอันนี้มันเป็น second edition นะครับก็เขาจะเปลี่ยนไอ้ตัวกล่องเนี่ยให้เป็นกล่องไม้นะครับก่อนปกติเนี่ยถ้า first edition มันจะเป็นกล่องกระดาษเนาะเวลาเล่นไปมากๆเข้าเนี่ยเวลามันรับน้ำหนักตัวลูกปัดไปมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวกล่องเนี่ยมันซุดได้นะครับก็ถ้าเป็น second edition เนี่ยมันจะทำเป็นพลาสติกละก็แนะนำให้ซื้อเป็น second edition จะดีกว่านะครับซึ่งปกติผมเข้าใจว่าที่แปลไทยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นsecond editionแล้วนะตัวลูกปัดเองเนี่ยก็ทำออกมาได้น้ำหนักค่อนข้างดีนะฟีลลิ่งก็คือการจับสัมผัสเนี่ยดีนะแล้วก็รวมถึงตัวที่เป็นเขาเรียกว่าที่มันเป็นขวดยาเขาก็จะทำเป็นเหมือนเป็นรูดับเบิลเลเยอร์ไว้ครับทำให้สามารถแบบเวลาไปวางพวกลูกกลมๆพวกนี้มันก็จะอยู่ในบทนี้ได้นะครับวางได้พอดีนะครับนะถัดมาธีมเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับธีมก็เป็นแบบอะไรนะห้องเรียนนักเรียนนักปรุงยาก็เป็นการแบบหาตัวลูกปัดใช่ไหมคะให้ได้ตรงตามสีที่เขาต้องการแล้วก็เราก็จะได้เบเนฟิตเขาไปแล้วก็ได้แต้มอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นธีมแบบก็เหมือนเรามาปรุงยานะก็มีความรู้สึกว่าให้ความรู้สึกแบบนั้นไม่ว่าจะด้วยคอมโพเนนต์เอ่ยแล้วก็ตัวขวดโพชั่นเอ่ยอ่ะเพราะว่ามันก็แบบมีความเป็นแบบดูเหมือนแบบวิทยาศาสตร์มาปรุงยาเป็นแม่โมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบเหมือนกันค่ะสนุกครับก็ธีมผมว่าก็อาจจะไม่ได้แบบตีมมากหรือว่าตีมจ๋ามากนะครับก็เขาก็พยายามจะทำให้มันอินมากขึ้นด้วยกันแบบพยายามจะแปลว่าของชิ้นนี้มันแทนด้วยอะไรอะไรครับนะน้ำตาออกน้ำมูกออกอะไรเงี้ยนั่นคือเขาพยายามจะทำให้แบบเราอินกับไอ้ลูกสีพวกนี้มากขึ้นนะแล้วก็การปรุงยาก็จริงๆความสามารถยาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ไปรีเลทอะไรมากแต่เขาพยายามตั้งชื่อพวกน้ำยาเนี่ยให้มันแบบรีเลทความสามารถนะก็โดยรวมก็ธีมก็กลางๆไม่ได้ดีมากอะไรขนาดนั้นนะถัดมาเรื่องของเกมเพย์เป็นไงบ้างคะเกมเพย์ก็คือก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นการหยิบลูกปัดมาวางแล้วก็ให้ได้ตามสีนะคะแล้วก็ได้แต้มก็เท่านั้นเลยแต่ว่าคือความยากมันอาจจะอยู่ตรงที่เราต้องคิดนิดนึงว่าเราจะหยิบลูกแก้วตรงไหนออกนะคะเพื่อที่จะให้มันเกิดการระเบิดแล้วเราก็ได้หยิบต่ออะไรเงี้ยรอบไหนที่เราหยิบจนมันหมดแถวอ่ะคือรอบนั้นมันเป็นอะไรที่ฟินมากๆแล้วก็แบบได้ลูกแก้วมาเต็มเลยจนทำให้เราสามารถคอมพลีทโพชั่นภายใน
ภายในตาเดียวอ่ะได้ทั้ง2อันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความสนุกของเกมนี้นะคะก็ของผมเนี่ยตัวเกมมันระบบมันก็คือเป็นพัซเซิลอะไรนะครับก็คือคล้ายๆเวลาเราเล่นเกมพวกในเกมคอมอ่ะพวกแบบซูม่าพวกอะไรเงี้ยที่แบบต้องพยายามรวมสีให้มันได้เพื่อให้มันเกิดการระเบิดขึ้นผมว่าเกมเนี้ยเทคนิคของความสนุกก็คือว่าเหมือนเราพยายามทำให้มันชนกันให้ได้มากที่สุดเพื่อจะมาเติมขวดยาให้มันจบให้เร็วที่สุดนะครับก็คือจริงๆเนี่ยถ้าเล่นจริงๆเนี่ยมันควรจะเติมขวดยาเต็มเนี่ยแทบจะทุกตาในทุกรอบเลยคือต้องพยายามเค้นว่าทำไงก็ได้ให้เราอ่ะฟูลฟิลตรงเนี้ยให้มันครบได้ทุกตาแล้วก็เปลี่ยนโพชั่นใหม่ได้ทุกตาถ้าทำได้ทุกตาเนี่ยมันก็จะทำให้เกมค่อนข้างไวแล้วก็เล่นแล้วไม่หนืดมากแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขามีการเหมือนมีความสามารถพิเศษของน้ำยาแต่ละอันด้วยทำให้มันมีการตัดสินใจว่าเฮ้ยสมมุติเราจะเลือกขวดยาเนี้ยมาเนี่ยมันจะต้องได้ความพิเศษอะไรนะครับแล้วก็จริงๆวิธีการจบเกมของเกมเนี้ยคือเราต้องสะสมขวดยาที่มันไม่เหมือนกันเนาะเราก็เลยต้องดูว่าแล้วตอนนั้นน่ะขวดยาที่ available ตรงกลางเนี่ยมันมีขวดไหนบ้างเวลาเราเลือกหยิบเนี่ยเราก็ต้องเลือกหยิบเพื่อจะให้มันฟูลฟิลให้มันแบบจบออบเจคทีฟเราให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเราทำได้เร็วเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะทำให้แต้มเรานำไม่เยอะหรอกแต่ว่าทำให้ตัดจบเกมทำให้เราชนะได้มันก็ทำให้ strategy ของเกมเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วผมชอบวิธีการแบบความพิเศษที่แบบเราสามารถกินยาได้เรื่อยๆนะซึ่งทำให้ตรงเนี้ยมันแบบมีแบบ flexibility ในการเลือกเล่นอ่ะค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็โดยรวมเกมเพลย์ก็จะเป็นพัซเซิลที่คิดได้เกมเมอร์ก็พอได้อะไรเงี้ยนะหรือว่าจะเอาเป็นแบบ beginner ก็เล่นได้นะมันแล้วแต่ลักษณะการคิดเลยน่าจะได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับคราวนี้ถัดมาเรื่องของ replayability อ่ะครับเป็นไงบ้างก็อย่างที่บอกไปว่าครั้งแรกที่แกะออกมาก็คือเล่นเป็น10รอบคือ replayability อาจจะค่อนข้างก็คืออาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ถ้าอยากเล่นแล้วไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเอามาเล่นฆ่าเวลาเป็นเกมที่เผาเวลาได้ดีมากๆเพราะว่ามันจะแบบพอมันจบไวแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆเล่นแบบจนลืมเวลาไปเลยอ่ะจริงๆครับก็ของผมเนี่ย replayability ผมมองว่าเกมเนี้ยก็เยอะอ่ะนะคือจริงๆมันเยอะในรูปแบบว่าเกมมันเล่นได้เรื่อยๆมากกว่าแล้วก็เหมือนแบบพอเราเล่นจนเบื่อละเราก็เก็บใช่มั้ยครับพอเรานึกเอ๊ะวันนี้อยากเล่นเงี้ยก็กลางมาเล่นใหม่เงี้ยมันจะเป็นเกมที่เหมือนเค้าเรียกว่าเล่นได้เรื่อยๆดีกว่าเนาะแต่ว่า replayability มันอาจจะไม่ใช่ในแง่ว่าเราพยายามจะ explore หาอะไรใหม่ๆเนาะแต่ว่ามันจะเป็นการแบบเหมือนเนี่ยหยิบอะไรมาเบาๆเป็น thinking filler เล่นได้เรื่อยๆครับแล้วผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นเกมนึงที่ติดบ้านเราค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับก็เล่นได้เรื่อยๆอย่างวันนั้นแกะมาลองเพลย์เทสดูเนี่ยก็เล่นไปรวมๆกันก็ประมาณ 6-7 รอบติดเนาะในทีเดียวอย่างเงี้ยนะครับเนาะถัดมาก็สิ่งที่ประทับใจหรือว่าชอบของเกมนี้มีอะไรบ้างสิ่งที่ชอบก็คือตัวคอมโพเนนต์อยู่แล้วนะคะที่บอกว่าทำมาได้สวยมากแล้วก็คือมาตกผู้หญิงไม่ว่าจะเนี่ยโพชั่นอะคือมันสวยอะมันแบบมันมีสีสันอะแล้วก็ตัวลูกแก้วลูกปัดเนี่ยเวลาเราหยิบอะคือชอบการได้ยินเสียงดังเปาะเปาะเปาะอย่างเงี้ยคือมันแบบชอบอะค่ะมันทำให้เราแบบสนุกไปกับเกมแล้วเสียงที่มันเปาะเปาะเปาะไปเรื่อยๆเราก็แบบหยิบได้ทั้งแถวเนี้ยคือชอบมากอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบของเกมนี้แล้วก็เล่นไวเผาเวลาครับก็ของผมเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าตัวเกมเนี้ยมันมีความเป็นพัซเซิลแต่ว่าพัซเซิลของเขาเนี่ยเขามอบความแบบเขาเรียกมอบ flexibility ให้เกมอ่ะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาคุณทำโพชั่นเสร็จเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถจะแบบได้ความพิเศษของโพชั่นนั้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นเกมเมอร์เนี่ยคุณก็อาจจะคิดได้ว่าเฮ้ยเราจะใช้อันเนี้ยเมื่อไหร่ให้มัน effective ที่สุดนะครับแล้วก็เหมือนเราก็สามารถเก็บรวมๆกันแล้วก็ใช้ทีเดียวอย่างเงี้ยก็ได้นะเพราะนั้นเกมเนี้ยผมเลยมองว่ามันมีทั้งคุณจะคิดแบบเกมเมอร์ก็ได้ serious gamer เล่นแบบจริงจังก็ได้หรือว่าจะเล่นแบบเป็นแบบเกตเวย์แฟมิลี่สนุกๆเงี้ยก็เล่นได้ผมก็เลยชอบว่าเกมเนี่ยเขาคิดมาเลนจ์ของเกมเนี่ยมันได้หมดเลยนะครับเนาะแล้วก็ผมรู้สึกว่าการเล่นที่มันเป็นพัซเซิลที่แบบเราสัมผัสได้ด้วยการแบบจับพวกลูกปัดพวกเนี้ยนะให้มันมาชนให้มันเกิดประกายไฟสปาร์คอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันยิ่งทำให้เราเกิดความอินแล้วก็การที่ได้สัมผัสของพวกเนี้ยมันทำให้เรายิ่งรู้สึกมันฟีลกู๊ดอ่ะนะครับก็เลยค่อนข้างประทับใจแล้วก็ค่อนข้างชอบตรงนี้แล้วสิ่งที่ไม่ชอบหรือมีไหมของเกมนี้แบบรู้สึกว่าขัดใจหรือว่าเล่นแล้วไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เล่นแล้วไม่ถูกใจไม่มีนะคะเพราะว่าคือส่วนตัวคือมองเกมนี้ว่าเป็นเกมแบบเล่นแบบสบายๆก็คือแบบ
คือไม่ได้คาดหวังอะไรกับเกมมากว่าจะต้องแบบโหต้องระบบต้องมันต้องแบบดีมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเกมมันก็แบบง่ายแล้วก็แบบฟูลฟิลแล้วนะคะทั้งตัวคอมโพเนนต์ทั้งตัวระบบเกมอะไรเงี้ยเล่นจบแล้วก็รู้สึกแบบเพลินๆใช่ไม่ก็ของผมเนี่ยส่วนตัวมันจะมีสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งคือสัญลักษณ์ของโพชั่นเกมเนี้ย มันดูยากมากนะครับคือเราไม่ถามคือคุณเห็นแค่ตัวแบบความสามารถพิเศษของโพชั่นเนี่ยสัญลักษณ์พวกนี้มันไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยแล้วมันบ่งบอกแบบน้อยมากคือต้องเล่นจนถึงระดับหนึ่งอะถึงจะจำโพชั่นแต่ละอันได้ว่าอันนี้ทำอะไรได้แล้วซึ่งตอนแรกอะแทบจะต้องเปิดดูคู่มือตลอดเลยว่าอันนี้ทำอะไรได้อันนี้ทำอะไรได้เนาะอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมไม่ถูกใจเลยเพราะว่าสัญลักษณ์ของโพชั่นเนี่ยไม่เสืออะไรเลยนะครับอันถัดมาที่อันนี้อาจจะเรียกไม่ได้ว่าเป็นข้อเสียก็ได้คือผมมองว่าเวลาเริ่มต้นเกมเนี่ยโพชั่นที่มันเป็นโพชั่นเริ่มต้นอะพอเราได้เสร็จใช่ไหมมันจะมีโพชั่นเริ่มต้นที่เหลือเราจะสับอิโพชันพวกนี้ลงไปในกองแล้วก็แบ่งใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้มันจะมีความเป็นดวงสูงมากคือเรามีโอกาสจะเจออิโพชันที่มันกระจอกกระจอกเนี่ยขึ้นมาในจังหวะที่เราจะหยิบโพชันอ่ะคือผมเลยรู้สึกว่าตรงนี้มันก็จะเป็นดวงนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าโดยเขาเรียกว่าโดยposition ของเกมเนี่ยมันถูกแรงกิ้งมาให้เป็นเกม family อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงต้องมีความแรนดอมหรือความสุ่มอยู่แล้วมันจะคงจะไม่ได้แบบต้องตามแผนที่เราคิดเป๊ะๆนะครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่สำหรับผมก็มองว่ามันก็เป็นข้อเสียหรือว่าข้อด้อยอันหนึ่งผมมองว่ามันควรจะแบบไม่ควรจะเอาอันเริ่มต้นเลยอ่ะควรจะเอาออกไปเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงเนาะก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับสิ่งที่ผมไม่ค่อยถูกใจสำหรับเกมนี้เท่าไหร่นะฮะเนาะก็ถึงเวลาให้คะแนนดีกว่าน้องแต้วจะให้คะแนนเกมนี้ไปเป็นอะไรดีครับเป็นเกม recommend นะคะก็คือจริงๆอยากให้มีติดบ้านไว้สักหนึ่งกล่องนะคะเวลาคิดอะไรไม่ออกแบบใครไปใครมาบ้านอะไรเงี้ยว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็หยิบอันนี้มาเล่นอธิบายง่ายแต่ว่าอาจจะยากตรงที่แบบสัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นความสามารถของแต่ละอันนี้เพราะว่ามันไม่เคลียร์ใช่ไหมคะแต่ว่าโดยระบบเกมแล้วอ่ะคือมันง่ายมากเข้าใจง่ายแล้วก็แบบเผาเวลาได้ดีอ่ะเหมาะกับแฟมิลี่มากๆเลยนะคะเล่นได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆก็สำหรับผมถ้าให้มองเนี่ยผมให้เป็นเกมโอเคนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคำว่าโอเคของผมเนี่ยคือมันเป็นเกมที่มันเล่นได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็ผมก็ค่อนข้างชอบเลยนะถ้าเทียบในเวทที่เป็นแบบเหมือนติ๊กกี้ฟิลเลอร์นะครับแล้วก็เป็นความเป็นพัซเซิลเนาะโดยส่วนตัวผมจะชอบเล่นเกมพัซเซิลอยู่แล้วนะครับก็ผมว่าเกมเนี้ยเป็นเกมนึงที่ดีเลยนะครับผมมองว่าเป็นหนึ่งเกมที่ควรมีติดบ้านไว้เลยนะแต่ว่าถ้าถามแบบแรงกิ้งถ้ามันเทียบกับเกมอื่นๆมันก็อาจจะแบบไม่ได้ถึงขนาดเลคคอมเมนต์ผมนะแต่ว่าในคำว่าโอเคของผมเนี่ยก็คือเป็นเกมที่ดีมากๆแล้วนะครับก็คือเป็นหนึ่งเกมที่ผมรู้สึกว่าเขาทั้งแปลไทยเนาะอุปกรณ์ก็ดีแล้วก็เหมือนราคาเนี่ยมันก็เหมาะสมราคาไม่ได้แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับอุปกรณ์ที่ได้นะครับคอมโพเนนต์ที่ได้นะแล้วก็รีเพลย์บิลิตี้ที่มันแบบเรื่อยๆคุณอยากเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะอาจจะเข้าใจยากตรงความสามารถพิเศษนิดนึงนะครับกับเอ็นเกมคอนดิชันนิดหน่อยแต่ผมมองว่าอันเนี้ยมันก็หยวนๆได้เพราะว่ามันเป็นแฟมิลี่เวทนะคุณก็สามารถไป modify กดเอาก็ได้นะในวงอะไรเงี้ยครับนะก็เป็นเกมที่ดีนะก็สนุกมากเกมหนึ่งนะครับก็อยากให้ไปลองหาเล่นดูนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็มีแปลไทยแล้วด้วยนะครับนะครับก็อันนี้สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณร้าน Bwish นะครับที่ส่งเกมนี้มาให้ผมกับน้องแต้วได้ลองเล่นแล้วก็ลองรีวิวนะครับก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้าน Bwish ได้ด้วยนะครับนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย